แดงทุเรียนหมอนทองที่สุดวันนี้เราจะมาดูวิธีการปอกทุเรียนกันค่ะปอกไม่ออกทำไมเราไม่แกะในบ้านอ่ะข้างนอกมันร้อนยากลำบากมากกว่าจะได้กินใหญ่มากกี้สลบอันนี้คือสุกพร้อมกินนะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่แข็งอ่ะไม่กรอบนอกนุ่มในอ่ะอันนี้นุ่มทั้งข้างนอกแล้วก็นุ่มทั้งข้างในคือพร้อมกินอ่ะถ้าไม่กินวันนี้กินพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเละน่าจะเละเนาะพรุ่งนี้วันนี้กลิ่นมันเริ่มออกคือได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้คือยังไม่หมดลูกเลยนะเยอะมากอันนี้คือพูที่4อันนี้น่าจะมีชิ้นเดียวป่ะโอ้ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะนึกว่าจะเล็กๆเอาเยอะมากเลย1ลูกตะดาหมอนทองฮิตสุดๆก็น่าจะเป็นทุเรียนเนาะทุเรียนหมอนทองช่วงนี้อยู่บ้านก็จะน้ำหนักขึ้นกลิ่นกำลังดีคลิปนี้แกะทุเรียนให้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะอร่อยมากอันนี้คือทุเรียนที่เพื่อนให้มาคือทุกปีเนี่ยไม่เคยซื้อทุเรียนไม่รู้ว่าทุเรียนเนี่ยกิโลละกี่บาทแต่อย่างที่เพื่อนเนี่ยคือเขาก็ขายประมาณโลละโลละเท่าไหร่นะ80เอาไม่ใช่80นี่คือราคารับซื้อแต่ที่เคยเห็นเขาขายที่แบบเป็นแพ็คๆประมาณ200อ่ะแพ็คนึงอ่ะแพ็คไม่ใหญ่มากก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าเนาะมันแล้วแต่เราชอบกินหรือเปล่าแต่ว่าจะบอกว่ามันแกะโคตรยากเลยอ่ะใครเป็นคนแรกที่เขาคิดว่าทุเรียนมันกินได้เนี่ยแล้วเขาแบบไปพยายามแกะมันจนกินได้อ่ะเออแม่งเก่งอ่ะมื้อเย็นก็จะไม่ต้องกินแล้วเพราะว่ากินทุเรียนไปแล้วถ้ากินมื้อเย็นอีกก็ไม่ไหวแล้วอารมณ์มันก็เหมือนกับเรากินชีสอ่ะดูดหนูด้วยแล้วก็เมนูเด็ดของที่จันทบุรีนะเกี่ยวกับทุเรียนอ่ะมันจะเป็นทุเรียนแบบทุเรียนที่ไม่สุกเขาจะเอามาทำเป็นยำทุเรียนตำทุเรียนอะไรประมาณนี้มันก็จะแซ่บๆนัวๆถ้าเกิดใครมีโอกาสแวะมาจันทบุรีนะมาลองชิมดูเรียกว่าเป็นเมนูแบบเด็ดๆเลยแล้วก็จะมีตำมังคุดแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำกับข้าวกินค่อนข้างเกือบจะทุกมื้อเลยก็ทำเป็นเมนูง่ายๆฝีมือเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปกินทุเรียนก่อนนะไว้เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดูว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย